สบายดีนักเรียนชั้นม .6 ม.ทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ค้าพรคนเก่าอีกแล้วเนาะพวกร้านเนาะอาจารย์จะมาสอนวิชาศึกษาพลเมืองพวกร้านนั่นเองแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเนาะพวกร้านเนาะอาจารย์ขออนุญาตพวกร้านเด้ออาจารย์บ่ได้ใส่แมสเนื่องจากว่าอาจารย์บ่ได้เดินทางไปใส่เนาะพวกร้านเนาะอาจารย์อยู่แต่บ้านอาจารย์ก็เลยบ่ได้ใส่เอาวันนี้เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะพาพวกร้านมาทวนบทเรียนเพื่อว่าเฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮามาทวนบทเรียนเก่ากันด้วยเนาะพวกร้านเนาะนั่นก็คือบทเรียนบทที่3ในอาทิตย์แล้วเนาะที่เฮาเรียนเกี่ยวกับอันกฎเกณฑ์มูลค่าเนาะพวกร้านเนาะเฮามาเข้าข้อที่2เนาะการกระทบกฎเกณฑ์มูลค่ารวมมีอยู่3อย่างเนาะพวกร้านเนาะ1แม่นการรับส่งการผลิตและการจราจรสินค้า2แม่นการกระตุ้นการพัฒนาการผลิตและประสิทธิภาพของงานและอันที่3แม่นการพันแยกระหว่างผู้หั่งมีและผู้ทุกข์จนระหว่างการผลิตสินค้านั่นเองเนาะอันนี้แม่นการกระทบกฎเกณฑ์มูลค่าเนาะรวมทั้งหมดแม่นมีอยู่3อย่างเนาะอาจารย์เชื่อว่าพวกร้านคือสิจื้อได้อาจารย์พาพวกร้านมาทวนคืนบทเรียนบัดนี้อาจารย์จะพาพวกร้านไปเข้าสู่บทเรียนบทที่4กันเด้อเนาะนั่นก็คือการแกล้งแย่งการผลิตและการจราจรสินค้านั่นเองพวกร้านเฮามาเข้าข้อที่1เนาะการแกล้งแย่งและต้นกําเนิดของการแกล้งแย่งเนาะพวกร้านเนาะข้อ1จํานึงความหมายของการแกล้งแย่งเนาะการแกล้งแย่งแม่นการช่วงชิงเนาะพวกร้านเนาะและการหยาดแย่งแข่งขันเพื่อว่าหยาดเอาทางแห่งที่ได้เปรียบในการผลิตและการจราจรสินค้านั่นเองเนาะก็คือว่าแม่นการแกล้งแย่งเพื่อจุดประสงค์การหยาดเอาลูกค้าเพื่อให้ได้กําไรนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะบัดนี้อาจารย์พาพวกร้านมาเข้าสู่ข้อ1จํา2เนาะต้นกําเนิดของการแกล้งแย่งต้นกําเนิดของการแกล้งแย่งนี้มีคืออะไรพวกร้านเฮามาเบิ่งนํากันเด้อเนาะพวกร้านเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในขบวนการผลิตทุนนิยมนี้เนาะมีความเป็นเอกภาพระหว่างมูลค่าส่วนเกินการผลิตมูลค่าส่วนเกินนั่นเกิดจากการผันเปลี่ยนไปตามรูปฐานใหม่ซึ่งเอิ้นว่ากําไรนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะการแกล้งแย่งแม่นการช่วงซึ่งระหว่างผู้ผลิตและผู้จราจรสินค้าด้วยกันภายใต้ระเบียบการกําหนดมูลค่าและกลไกเศรษฐกิจตลาดนั่นเองหมายความว่าต้นกําเนิดของการแกล้งแย่งนี้เกิดมาจากการหยาดแย่งเอาลูกค้าเพื่อผลประโยชน์และเพื่อกําไรนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะซึ่งว่าเนาะในการผลิตนั้นก็ประกอบมีหยังแน่1โปรดักต์แม่นหยังพวกร้านแม่นผลิตภัณฑ์เนาะ2แม่นไพรซ์แม่นราคาเนาะ3แม่นโปรโมชั่นเนาะแม่นการโฆษณาและ4เพจแม่นหยังพวกร้านแม่นสถานที่นั่นเองเนาะอันนี้แม่นต้นกําเนิดของการแกล้งแย่งการแกล้งแย่งเกิดมาจากการแย่งหยาดแย่งเอาหยังพวกร้านเอาลูกค้าเพื่อผลประโยชน์เพื่อจะได้กําไรนั่นเองเนาะบัดนี้อาจารย์พาพวกร้านมาเข้าสู่ข้อที่2นั่นก็คือจุดประสงค์และประเภทของการแกล้งแย่งเนาะพวกร้านเนาะจุดประสงค์ของการแกล้งแย่งนี่แม่นเพื่อหยังพวกร้านจุดประสงค์ของการแกล้งแย่งระหว่างผู้ผลิตและผู้จราจรสินค้าเพื่ออันเดียวเนาะพวกร้านเนาะนั่นก็เพื่อผลกําไรนั่นเองเนาะเฮาจะแกล้งแย่งหยาดแย่งเอาลูกค้าในการผลิตนี่เพื่อเฮาอยากได้กําไรหลายเนาะเฮาผลิตอีหยังก็ตามแต่เฮาลงทุนเฮ็ดการผลิตอันใดก็ตามแต่ทุกๆคนด้วนแล้วแต่อยากได้กําไรเนาะบ่มีผู้ใดที่ว่าลงทุนแล้วบ่อยากได้กําไรเนาะฉะนั้นแล้วจุดประสงค์ของการผลิตและจุดประสงค์ของการแกล้งแย่งนี่เพื่อผลกําไรนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะบัดนี้อาจารย์มาพวกร้านมาเข้าสู่ประเภทของการแกล้งแย่งเนาะพวกร้านเนาะประเภทการแกล้งแย่งนี่มีรวมมีอยู่4ประเภทเนาะ1แม่นการแกล้งแย่งระหว่างผู้ขายด้วยกันเนาะพวกร้านเนาะ2แม่นการแกล้งแย่งระหว่างผู้ซื้อด้วยกันและ3แม่นการแกล้งแย่งภายในแขนงการเดียวกันและอันที่4เนาะแม่นการแกล้งแย่งภายในนอกแขนงการเนาะสําหรับการประเภทของการแกล้งแย่งนี้รวมมีอยู่4ประเภทให้พวกร้านจื้อไว้เด้อบัดนี้อาจารย์พาพวกร้านมาเข้าสู่ข้อที่3นั่นก็คือลักษณะของการแกล้งแย่งเนาะพวกร้านเนาะลักษณะของการแกล้งแย่งนี่มีอยู่2ลักษณะเนาะ1แม่นล่างตั้งหน้าของการแกงแยงเนาะพวกร้านเนาะและ2แม่นร้านจํากัดของการแกงแยงให้พวกร้านจื้อไว้ว่าลักษณะในการแกงแยงรวมมีอยู่2ลักษณะ
นั่นเองเนาะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็แม่นจบเพียงเท่านี้เนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาสรุปคือเนื้อในที่สำคัญของบทเรียนมีอยู่4ข้อเนาะนั่นก็คือข้อ1ความหมายของการแกนแยงนั่นเองเนาะพวกเราเนาะข้อ2ต้นกำเนิดของการแกนแยงเนาะพวกเราเนาะข้อ3จุดประสงค์และประเภทของการแกนแยงและข้อที่4แม่นลักษณะของการแกนแยงนั่นเองสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็แม่นจบเพียงเท่านี้อาจารย์ขอฝากคำถามไว้พวกเรา4ข้อให้พวกเราพากันไปอ่านบทเรียนไปกวนกลัวตอบคำถามถามอาจารย์เดียวอาจารย์จะสอนพวกร้านอีกเทื่อหนึ่งผ่านโกโกมิดเนาะและอาจารย์จะพาพวกร้านตอบบทเรียนเนาะพวกร้านเนาะสำหรับคลิปในมือนี้ก็เป็นจบเพียงเท่านี้เนาะอาจารย์ขอฝากพวกร้านไว้พวกร้านอยู่เพื่อนอยู่สร้างพวกร้านตอบเฮ็ดเรียกเพื่อนเรียกสร้างช่วยพ่อช่วยแม่นอกจากนั้นแล้วพวกร้านก็ตอบพากันตั้งใจทำเฮียนเนาะพวกร้านเนาะอย่าสิพากันดินโทรศัพท์ไรเด้อบ่ให้พากันไปรอดินรอเที่ยวไรเด้อพวกร้านเด้อให้พากันอยู่เฮือนอยู่ซ่านรักษาสุขภาพสำหรับคลิปในมื้อนี้อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าขอบใจบ๊ายบาย